คุณด่าผมไม่เคยฟ้องจริงนะแล้วผมมั่นใจเลยผมเนี่ยเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปเม้นนะหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยผมอย่าว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการฟ้องโดยเงียบๆนะเพราะการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางนึงที่ดีมากๆเลยนะดีครับผมดูเป็นคนชั่วดีนะครับผมชอบมากเลยนะฮะนานๆนะครับเราอยู่วงการมา20ปีนะครับเราจะได้ออกมาดูชั่วๆดีแต่ก็อย่างน้อยก็ทุกคนด่าผมมาเลยครับผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องผมฟ้องใครนะครับจริงอ่ะคุณด่าผมไม่เคยฟ้องจริงนะแล้วผมมั่นใจเลยผมเนี่ยเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะครับแต่บอกคนอื่นก่อนไว้เลยนะบางทีผมไม่ได้เป็นห่วงใครนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปเม้นนะหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยผมอย่าว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการฟ้องโดยเงียบๆนะเพราะการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางนึงที่ดีมากๆเลยนะเอาจริงผมได้กระเป๋าใหม่โอ้โหคุณนี่คือคุณไม่ต้องทำงานเลยเอาจริง 2-3 ปีที่แล้วถ้าผมฟ้องเนี่ยป่านี้ผมสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกอย่างละแต่ว่ามันก็มีคนรอบตัวนะครับที่บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยนะครับมันไม่นี่ไม่นู่นไม่นี่นะครับแต่ว่าเราเห็นนะไอ้คนใกล้ตัวแล้วนะใครแม่งแคบด่าปุ๊บมันแคบฟ้องส่งทนายหมดเลยผมเลยแบบว่าเป็นห่วงหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบนะครับผมการด่าผมการให้สติผมในวันที่ผมหลุดสติออกไปนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะครับที่มีคนตักเตือนผมแล้วก็อะไรที่ผมเลวเนี่ยพวกคุณก็ต้องไม่สนับสนุนผมผมมีข้อดีไหมก็มีนะครับข้อเลวมีไหมก็มีก็สนับสนุนกันในข้อดีสนับสนุนเอ้ยไม่สนับสนุนกันในข้อที่เป็นข้อไม่ดีนะครับผมแต่ว่าวันนั้นมาด่าเนี่ยคือเขามาด่าเรื่องอะไรเรารู้ไหมเขาก็ด่าเรื่องที่ว่าผมคือส่วนใหญ่ผมด่าผมเลวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเปิดใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกมาทำแล้วเราพูดอะไรไม่ดีเราพูดอะไรที่มันกระทบเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าสำหรับผมนะให้เลือกย้อนได้ผมก็เนี่ยครับดีนะตัวผมมันถือว่าจะพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมวันนั้นจริงๆผมก็ขอโทษแล้วกันหากพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สำหรับผมคือผมอยากได้ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทำนู่นทำนี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่นักบอกยิ้มเหมือนแบบไม่มีสติเพราะวันนั้นเราสติหลุดจริงๆอ่ะผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมเนี่ยเป็นคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมคนไม่ที่มีสติมากแต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างอะเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คลุมเครือนะครับมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมารับคำถามพวกนั้นอ่ะเป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามที3 4,000 คนว่าเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคานะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเขาเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผมด่าได้เต็มที่แล้วมันคือความจริงครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในสิ่งของผมแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผมได้หมดเลยครับผมโอ้ไม่ต้องไปฟังให้จบหรอกครับผมเห็นชาวเน็ตเข้าไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้ายชั่วร้ายนะใจผมก็ยังย้ำนะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติคนเลวบ้างคนที่ใสไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นแบบการที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้แบบอยากทำอะไรให้ภาพมันอย่างงุ่นอย่างนี้นะเราใช่ใช่ไม่ใช่คำว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมI'm not afraid to die.